เพจดังกัมพูชาไม่หยุดค่ะออกมาอ้างอิงคอมเมนต์นะคะคือเป็นนักมวยชื่อว่ามาร์คสไตรเกอร์บอกว่าบัวขาวเนี่ยเขาอิจฉาคุณขแม้เขาอิจฉาคุณขแม้แหละเพราะว่าดังกว่ามวยไทยว่างี้นะคะเรียกว่าเป็นกรณีดราม่าข้ามประเทศกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับประเด็นคุณขแม้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะไต๋สีจันทนรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชานะคะได้มีการออกมาประกาศบอกว่าจะจัดหาบ้านจัดหารถให้แล้วก็มีเงินช่วยเหลืออีก10ปีเลยนะถ้าหากว่านักมวยคนไหนของกัมพูชาเนี่ยสามารถเอาชนะบัวขาวบัญชาเมฆได้นี่พร้อมทุ่มสุดได้สุดเดชนะคะไม่พอยังมีเน็ตไอดอลชาวกัมพูชาเนี่ยก็มาออกเหมือนกันบอกว่าถ้าใครเอาชนะบัวขาวได้นะนักมวยคนไหนของเขมรนะเอาชนะบัวขาวได้จะยอมแต่งงานด้วยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยค่ะต่อมานะคะทางด้านค่ายบัญชาเมฆยิมเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์สวนเลยค่ะบอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่กัมพูชาเนี่ยขอให้จ่ายค่าตัวบัวขาวบัญชาเมฆหน่อยไอ้เงิน 2.2 ล้านบาทเนี่ยจากกรณีที่ก่อนหน้านี้บัวขาวไปขึ้นชกรายการ World Fight Series ณประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมไม่ยอมจ่ายสักทีจ่ายสักทีเถอะอยากจะวอนเลยก็ได้โดยล่าสุดค่ะต้องบอกว่าเพจก็คือ World Kun Khmer Promotion นะคะได้มีการออกมาเหมือนยังไงอ่ะออกมาโพสอ่ะอ้างอิงคอมเมนต์ของนักมวยชื่อว่ามาร์คสไตรเกอร์นะคะผู้ที่อยู่อาศัยในอเมริกาบอกว่าเนี่ยบัวขาวเป็นคนขี้อิจฉาเขาโกรธที่คุณขแมเนี่ยเป็นที่นิยมมากกว่ามวยไทยซึ่งพวกเขาเนี่ยขโมยมาจากกัมพูชาคุณขแมเป็นต้นฉบับที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีการแคปภาพที่ยูสเซอร์ Facebook บัญชาเมฆนะคะบัญชาเมฆจิมบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยที่เหมือนมีการเข้าไปชมการแข่งขันคุณขแมแล้วก็มีการแบบชมในผ่านทางไลฟ์สดนะคะเขาเอามาลงอีกเอามาแคปลงอีกเอาทุกอย่างคุณผู้ชมคะไม่รู้จะเป็นปัญหาอะไรถึงขนาดไหนนะคะยังขุดด้วยกันไม่เลิกคุณผู้ชม